ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นอาหารแบบเอเชียและออกเอเชียสามารถเลือกวัตถุดิบที่อยู่ในเมนูให้เชฟปรุงได้อย่างละสำหรับครัวที่นี่ก็จะเป็นครัวแบบโอเพนคิทเช่นซึ่งแขกสามารถมองเห็นการปรุงได้อย่างชัดเจนโดยห้องอาหารนี้ก็จะใช้วัตถุดิบที่ดีและสดใหม่เป็นหลักซึ่งเป็นหลักการในการปรุงทั้งอาหารและเครื่องดื่มเริ่มต้นกันด้วยซาลาเปาอบซึ่งหน้าตาลักษณะคล้ายขนมปังแต่จริงๆแล้วมันคือการที่นำเอาซาลาเปาไปอบและเมนูที่วันนี้เราจะได้มาลองกันนั้นประกอบไปด้วยเนื้อวัววากิวจากออสเตรเลียเนื้อแกะชั้นเลิศและเนื้อปลาที่จะนำมาปรุงแบบเอเชียนสไตล์และนอนเอเชียนสไตล์เริ่มต้นมื้ออาหารกันด้วยค็อกเทลชื่อดังอย่างเนโกนี่ที่ใส่กับความขมที่ลดลงด้วยการใส่บลัดออเรนจ์ลิคเคียวซึ่งทำให้กินง่ายมาเริ่มกันด้วยการใช้เนื้อวากิวดิบชั้นเลิศจากออสเตรเลียปรุงแบบเอเชียนสไตล์และนอนเอเชียนสไตล์สำหรับตัวเมนูเอเชียนสไตล์นั้นโดดเด่นด้วยรสชาติอูมามิที่มาจากซอสเทอริยากิที่นำไปทานเมนูต่อมาคือการนำปลานำไปปรุงแบบเอเชียนสไตล์และนอนเอเชียนสไตล์เช่นกันสำหรับเมนูเอเชียนสไตล์นั้นยังคงรสอูมามิด้วยการใช้มิโซะเมนูต่อมาเราจะกลับกันมาอยู่ที่เนื้อวัวฟิวจากออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้สำหรับเมนูนอนเอเชียนสไตล์มีความพิเศษคือเป็ดซีบอแลงจากทั้งพริกขี้หนูและพริกชี้ฟ้าห้องอาหารนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เหมาะสำหรับมาสังสรรค์และเรื่องชิลกันในยามเลิกงาน